สวัสดีครับ1.4.4ก็มีมินิไบโอมใหม่เพิ่มเข้ามานะเรียกว่าชิมเมอร์ไบโอมชิมเมอร์เนี่ยจะอยู่ฝั่งเดียวกับไบโอมจังเกิลนะดังนั้นเราต้องหาไบโอมจังเกิลก่อนโอเคตรงนี้มีทะเลทรายกับน้ำแข็งใช่ไหมจังเกิลไม่น่าจะอยู่ฝั่งนี้ละแสดงว่าโลกนี้น่าจะอยู่ฝั่งซ้ายนะพอเจอจังเกิลเนี่ยก็ให้ไปที่ทะเลสาบนะก่อนจะถึงทะเลสาบนิดนึงประมาณกึ่งกลางประมาณตรงเนี้ยระหว่างทะเลกับไบโอมปกติแล้วเราก็ทำการขุดลงไปข้างล่างเลยพอเข้าใกล้เนี่ยพื้นหลังก็จะเปลี่ยนเป็นมีดาวมีอะไรอย่างนี้ลอยระยิบระยับอยู่นะและนี่คือไบโอมชิมเมอร์นะฮะไบโอมนี้เนี่ยจะมีบ่อน้ำขนาดหย่อมๆขนาดเล็กๆอยู่นะบ่อน้ำนี้เป็นบ่อน้ำที่มีความสามารถพิเศษคือเวลาเราลงไปเนี่ยจะทำให้เราแบบเหมือนไม่มีตัวตนอ่ะแบบเราจะทะลุลงไปเรื่อยๆเลยดูนะนี่ผมควบคุมไม่ได้ด้วยนะเราจะไหลลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอช่องว่างนะถ้ามีพื้นที่ที่เราสามารถยืนได้เราก็จะขยับได้นี่บ่อน้ำนี้ตามที่วิกิบอกเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นบ่อน้ำในการอธิษฐานนะเป็นบ่อน้ำในการขอพรถ้าเราโยนของไปมันจะมี2ประเภทคืออัปเกรดให้มันดีขึ้นกับอัปเกรดให้มันกากลงอย่างผมจะยกตัวอย่างเช่นกล่องไทเทเนียมใช่ไหมกล่องไทเทเนียมเป็นกล่องฮาร์ดโหมดนะพอเราโยนไปมันก็จะกลายเป็นกล่องตอนที่ยังไม่เข้าฮาร์ดโหมดนั่นเองนี่ก็กลายเป็นกล่องทองนะอันนี้คืออัปเกรดให้มันกากลงนะส่วนอัปเกรดให้ดีขึ้นก็อย่างเช่นอันนี้โยนกิ่งไม้โง่ๆไปที่หาได้ตามต้นไม้ยักษ์นะนี่ได้แซลมอนนกมานะถ้าพวกสัตว์ตกลงไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแมลงอย่างตัวนี้นะคุณผู้ชมแมลงตัวนี้สามารถจับได้ด้วยแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะจับยากเพราะว่ามันหนีเราตลอดปึ๊บนี่จับได้เราก็ลองโยนสัตว์เลี้ยงไปปึ๊บไม่ใช่สัตว์เลี้ยงสิสัตว์ทั่วไปนี่เห็นไหมมันก็จะเกิดมากลายเป็นแมลงอะไรไม่รู้แมลงตัวนี้น่าจะเอาไปตกปลาได้หรือเปล่าสามารถเอาไปคาบได้นะน้ำนี้นะเราสามารถว่ายได้นะโดยเราจะต้องมีไอเทมชิ้นนี้นะไอเทมชิ้นนี้หาได้จากการฆ่ามิมิกทั่วไปนะโอกาสดรอปอยู่ที่ 16.67% นะถ้าเราดรอปสิ่งนี้ไปเราก็จะได้สิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมมานะปึ๊บดรอปไปนี่เราจะได้ผ้าคลุมโครมาติกมานะโครมาติกผ้าคลุมนี้เนี่ยเราจะสามารถทำสิ่งนี้ได้ครับคุณผู้ชมนี่เป็นไงถ้าเราใส่ผ้าคลุมนี้ก็สามารถโลดแล่นในนี้ได้นะและบ่อน้ำนี้นะเราสามารถแยกส่วนผสมจากอุปกรณ์ที่เราเคยคราฟได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรืออุปกรณ์เนี่ยมันสามารถแยกเป็นส่วนผสมได้คุณผู้ชมดูเอาซีนิตลงไปนะปึ้มนี่ก็แยกออกมาเป็นดาบทุกชนิดนะก่อนที่เราจะคราฟมันนั่นเองนอกจากอาวุธก็เอเซสซอรี่ก็ได้นะนี่อย่างผมโยนลูกโป่งไปมันก็จะแตกกระจายกลายมาเป็นลูกโป่งอันเล็กอันน้อยนะเราสามารถอัปเกรดให้เป็นธนูชิ้นใหม่ได้อย่างธนูไม้ที่ผมใช้อยู่ผมโยนลงไปปุ๊บก็จะได้ธนูไม้ใหม่มานะบ่อน้ำนี้จะสะท้อนทุกโปรเจกไทล์ที่ยิงเข้าหามันนะอย่างนี่เห็นไหมมันจะสะท้อนออกไปนะนี่มันจะกลับขึ้นไปการโยนเหรียญลงในบ่อน้ำนี้จะทำให้โชคเราเพิ่มนะโยนลงไปนี่แล้วมันก็หายไปเลยโชคของเราจะดีขึ้นตามจำนวนเหรียญที่เราโยนลงไปนะเมื่อกี้ผมโยนไปประมาณ3โกก็อาจจะโชคเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าเราโยนไปสัก99แพลทินัมอาจจะโชคดีมากๆเลยนะเวลาเราฮุกลงในน้ำเนี่ยฮุกมันก็จะกลับมาทันทีนะคือไม่สามารถฮุกในของเหลวนี้ได้นั่นเองคือมันมีบอกอยู่นะว่าโยนอะไรแล้วได้ของอะไรมาเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะคือมันเยอะมากผมไม่สามารถอธิบายหมดได้จริงๆบ่อน้ำชิมเมอร์ไม่สามารถใช้ถังตักได้นะสามารถคาร์ฟได้อย่างเดียวคาร์ฟของเหลวชิ้นนั้นได้เนี่ยจำเป็นต้องมีโต๊ะคาร์ฟที่ดรอปจากลูนาติคอซิสนะก็ส่วนผสมในการคาร์ฟเนี่ยจะต้องมีแร่มูลหลอบ10ชิ้นแล้วก็ถังน้ำอินฟินิตี้1ชิ้นนะถังน้ำอินฟินิตี้เนี่ยหาได้จากการทำเควสกับแองเกอร์ทั่วไปเลยแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะได้ยากมากเลยผมทำไปประมาณเกือบ50เควสกว่าจะได้มาถังน้ำนี้ก็เนี่ยเทน้ำได้ไม่จำกัดแล้วก็เอามารวมกับแร่มูลหลอด10ชิ้นนะก็จะได้ถังน้ำใหม่มาที่ของบางชิ้นนะที่ต้องจบเกมก่อนถึงจะสามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างแรกเลยคือ Lord of Record นะถ้าเราโยนไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นคาถาที่ดีกว่าเดิมนะมาเก็บมาก็จะได้ Lord of Harmony นะคาถานี้เนี่ยสามารถวาร์ปได้โดยไม่เสียเลือดนะวาร์ปได้คือแบบวาร์ปได้ไม่จำกัดเลยอ่ะแล้วก็ปืนพ่นไบโอมก็สามารถดรอปได้เช่นกันนะกลายเป็นปืนพ่นไบโอมที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้เดี๋ยวผมจะมาทำคิดทีหลังละกันนะน้ำนี้ยังสามารถเปลี่ยนลูกรัก NPC ของเราได้นะนี่คุณผู้ชมดู NPC สุรจิตนะผมจะเทน้ำใส่มันปุ๊บอ้าวเดี๋ยวเอาไกลดีกว่าฮึบนี่เปลี่ยนปุ๊บ
เปลี่ยนรูปร่าง NPC ไปนะคือมันแค่เปลี่ยนรูปร่างนะมันไม่ได้ทำให้ NPC ตัวนั้นอ่ะขายของใหม่หรือว่าขายของดีขึ้นกว่าเดิมนี่มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะก็เหมือนเดิมและน้ำนี้นะฮะยังสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์มอนเตอร์ได้ด้วยนะอย่างซอมบี้ตัวนี้ผมจะเปลี่ยนรูปลักษณ์มันปึ๊บนี่คือมันจะกลายเป็นโครงกระดูกนะแต่ว่าทำไมตัวมันใสๆวะบางมอนเตอร์ก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะตัวที่เปลี่ยนไม่ได้เนี่ยคือมันจะจมลงน้ำไปเลยจมเหมือนเราจมตอนแรกอะแล้วถ้าน้ำระยิบระยับนี้ผสมกับของเลวันอื่นมันก็จะกลายเป็นบล็อกใหม่นะเป็นบล็อกที่สวยงามนะแล้วก็เวลาเราเดินเนี่ยก็จะลื่นมากเหมือนเราเดินบนน้ำแข็งเลยวะ